มุมของก้อนหินนะครับซึ่งอยู่บนภูเขาวัดภูเขาควายนะครับเป็นเนินเป็นก้อนหินขนาดใหญ่เป็นก้อนๆมองดูนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนวางไว้นะครับแต่ละก้อนจะแยกออกจากกันนะครับเป็นร่องเป็นก้อนนะครับวางเหมือนกับเอาหินมาตั้งวางแต่ว่าเป็นก้อนขนาดใหญ่นะครับก็อยู่ในวิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับตอนนี้ผมได้มาเยือนที่แห่งนี้ด้วยความตั้งใจนานมาแล้วนะครับก็ไม่เคยที่จะได้แวะเข้ามาเยี่ยมที่ตรงนี้เลยนะครับก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยตัวเองนะครับมองจากแบล็คเกาข้างหลังนะครับสวยงามครับวิวทิวทัศน์แล้วก็มีป่าเขาลำเนาไพแล้วก็เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมซึ่งมีความเป็นวิเวกนะครับซึ่งครูบาอาจารย์หลายท่านที่เราได้เรียนรู้กันมาก็มีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะครับซึ่งท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมหน้าที่ตรงนี้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ผมก็จะพาเดินขึ้นไปอีกนะครับถึงความว่าจะสำรวจถึงสถานที่ปลีกวิเวกนะครับก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มเติมนะครับผมก็เดินขึ้นมาทางช่องผานะครับก็จะเดินกลับลงไปตามบันไดนะครับพญานาคนั่นก็จะเป็นทางเดินนะครับอยู่ข้างหลังครับเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงระฆังดังแล้วตีระฆังเพื่อที่จะถึงเวลาทำวัดเย็นครับก็5 โมงเย็นนะครับปกติของวัดแต่ละวัดนะครับตอนนี้ผมได้เข้ามาเป็นศิษย์วัดนะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรก็เข้ามาดูถึงสถานที่ที่มีชื่อเสียงในอดีตถึงครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสามาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับครับคงถึงเวลาที่ผมจะต้องจับไม้กวาดนะครับมาทำความสะอาดวัดที่นี่ก็ทุกเช้าเย็นนะครับถึงดีการปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าท่านจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดต้องถือไม้กวาดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดวัดเป็นกิจวัตรของพระนะครับก็สวดมนต์นะครับก็มีสำนักมีแม่ชีอยู่กำลังสวดมนต์นะครับสำหรับคืนนี้ผมคงได้นอนในศาลานะครับ2 คืนนะครับศาลานี่แหละครับผมจะนอนนะครับกลางมุ้งนะฮะปฏิบัติธรรมต้องถือไม้กวาด1นอนศาลาถูศาลานะครับตอนเช้าก็เดินตามหลังหลวงพ่อนะครับไปบิณฑบาต